ตัวได้ค่ะกลับมาพบกับเบลอีกครั้งในรายการไอซันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วไต่โรงเรียนสนทานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพราะตรงนี้มันเป็นสุนัขที่ดุทั้งนั้นอันนี้ดูจริงดูจริงอะไรจริงยิ้มมาแต่ไกลเลยเนี่ยค่ะและตอนนี้เบลก็อยู่กับพี่พันเอกคุณศักดิ์คำศรีนะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยค่ะว่าความเป็นมาของความเป็นมากิจการสุนัขทหารนี่มันเริ่มตั้งแต่ทางการเห็นความสำคัญของชุดสุนัขทหารของสหรัฐนะครับในสงครามเวียดนามตั้งแต่ปี11มาแล้วการเตือนภัยสุนัขเตือนภัยเจ้าที่สถานที่ได้รับความปลอดภัยจากข้าศึกสำหรับสุนัขทหารนั้นมันเราแยกเป็นประเภทนะครับมันมีอยู่3ประเภทจะมีประเภทรักษาความปลอดภัยซึ่งจะมีหน้าที่ของสุนัขยามยามสายตรวจสุนัขอารักขาและก็สุนัขควบคุมฝูงชนและก็ประเภทสุนัขทางยุทธวิธีซึ่งก็จะมีสุนัขลัตเตเวนสุนัขตัวค้นตัวระเบิดและก็สุนัขสะกดรอยและอีกประเภทหนึ่งก็คือสุนัขหน้าที่พิเศษซึ่งจะมีสุนัขตรวจค้นยาเสพติดและก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดที่ใช้งานของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและก็ตำรวจตะเวนชายแดนสำหรับการฝึกเนี่ยมีระยะเวลาการฝึกไหมคะว่าภายในกี่เดือนหรือกี่เดือนต้องจบหลักสูตร16สัปดาห์นะครับประมาณ4เดือนหรือเหล่าทัพนี่จะส่งคนมาแล้วก็มารับสุนัขก็ฝึกทั้งคนทั้งสุนัขมีสายพันธุ์อะไรบ้างเอ่ยสายพันธุ์หลักของศูนย์การทหารมีอยู่4สายพันธุ์พันธุ์แรกก็คือพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดบ้านเราเรียกอาร์ติเชียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะฝึกได้ทุกหน้าที่นะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์ก็คือพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับตรงนี้ก็จะใช้ทางยุทธวิธีและก็นาติพิเศษสุนัขพันธุ์โดแมนพินเชอร์แล้วก็สุนัขร็อตไวเลอร์นี้จะใช้ในเรื่องของรักษาความปลอดภัยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในห้องของการฝึกพิเศษซึ่งเป็นการฝึกสุนัขไว้ค้นหายาเสพติดเป็นห้องสำหรับการฝึกนะครับขั้นกลางขั้นสูงพอเข้าใจที่ว่าการฝึกสุนัขให้ค้นหายาเสพติดนั่นคือการให้สุนัขเสพยาจนอยากไม่ผิดยาเสพติดของเราจะแท็กซีนอย่างดีไม่ให้สัมผัสกับน้ำลายสุนัขโดยตรงหรือสุนัขได้สัมผัสโดยตรงจะมีความดุร้ายเหมือนในโซนที่แล้วไหมคะสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ในฝูงชนได้ไม่ทำร้ายคนแต่เพราะภารกิจของสุนัขตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยฝึกค้นหายาเสพติดในสภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารเรือนโรงยานพาหนะหรือแม้แต่ตัวบุคคลหรือฝังกลบดินทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้สุนัขสามารถค้นหาได้โดยอาศัยกลิ่นสุนัขเนี่ยถือว่ามีจมูกพิเศษที่ดีกว่ามนุษย์เราถึง40เท่านี่คือยาที่เราแท็กซีนไว้อย่างดีเอามาอยู่ใกล้กลิ่นอยู่ที่ตัวหนูหมาคงเข้าชาร์จเลย เดี๋ยวจะรอเป็นคนซ่อนเองนะคะแล้วดูว่าน้องหมาของเราจะหาเจอหรือเปล่าโอเคค่ะรู้กันเฉพาะเราถ้าเข้าไปถึงเขาก็จะเตือนภัยโดยการสนใจจุดนั้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาการตะกุยหรือคุยหรือสนใจพิเศษตรงนั้นนะทำไมเอามาในพื้นที่ตรงนี้สมมติว่าผู้ต้องสงสัยนำยาเสพติดมาขุดกลบฝังดินแต่เราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนค่ะเพราะว่าสเกลกว้างใหญ่มากครับผมซึ่งในการเตือนภัยของสุนัขตรวจค้นยาเสพติดในการเตือนภัยยาเสพติดในสภาพที่ถูกฝังนี่จะคุยตะกุยพื้นดินที่มีกลิ่นยาเสพติดบริเวณนั้นๆจะยากกว่าการค้นหาในนั้นปะคะจะยากกว่าสิ่งแรกที่พงศ์กับสุนัขจะต้องดำเนินการก็คือหาทิศทางลมเพื่อเกื้อกูลในการค้นหาโดยจะเช็คทิศทางลมต่อไปเจ้าก็จะให้ดูการปฏิบัติงานของสุนัขในหน้าที่พิเศษอีกหน้าที่หนึ่งก็คือสุนัขหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดค่ะไอ้วัตถุระเบิดนี่มันมีกลิ่นดินระเบิดชนิดดินระเบิดอยู่12ชนิดซึ่งหลักดินหลักที่ทางทหารเนี่ยดินระเบิด TNT ไดนามิต C3 C4 เนี่ยเป็นดินระเบิดหลักที่เราดำเนินการฝึกเช่นเดียวกันแต่ในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ในการปฏิบัติงานเรานำสารตรงนั้นนำมาใช้ทำการฝึกสุนัขเหมือนกันการค้นหาวัตถุระเบิดเนี่ยมันจะเหมือนกับการส่งเข้าไปเสียงที่มันจะตุ้มตุ้มขึ้นมาหรือเปล่าคะอันนี้เป็นขีดความสามารถของสุนัขของเราครับสามารถที่จะยืนยันโดยการเตือนภัยเงียบให้ทราบว่า
ลิ่นวัตถุระเบิดคือสารต้องห้ามคือกลิ่นต้องห้ามคือไม่กินเขาจะเข้าไปสัมผัสไม่ได้เตือนภัยก็คือเมื่อได้กินได้ยินได้เห็นกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดก็จะนั่งเตือนภัยถ้าไม่มีสุนัขยังไม่นั่งอ๋อนี่คือวิธีการเตือนภัยของเขาเลยครับค่ะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของยุทธวิธีนะคะครับแต่วันนี้เราจะให้ดูขั้นสูงคือขั้นที่สุนัขตรวจค้นหาวัตถุระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินแล้วก็ลวดสะดุดที่ข้าศึกสามารถเอามาดักพวกฝ่ายพวกเราไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะให้สุนัขตรวจค้นเปลี่ยนสู้ข้อมาเป็นกลุ่มปฏิบัติการนะครับเพราะอะไรคะคือเขาจะได้รู้ว่าเขาเริ่มปฏิบัติงานพวกนี้จะทำงานเงียบในป่าเนี่ยจะไม่มีเสียงรบกวนนอกจากเสียงสัตว์ทั้งหลายลาดตระเวนเนี่ยมันก็จะสามารถเตือนภัยคนร้ายที่ซุ่มโจมตีเราอยู่นะครับคอยจะยิงเราคอยอะไรเนี่ยสุนัขก็จะเตือนภัยในระยะ300เมตรได้มาแล้วเห็นมาใช้หูกระดิกส่งสัญญาณด้วยค่ะทหารถึงสามารถควบคุมเขาได้คะเทคนิคสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการฝึกเชื่อฟังคำสั่งให้เขามีวินัยการฝึกในแต่ละวันเนี่ยจะมีอะไรบ้างตีห้าถึงหกโมงเนี่ยเราก็จะไปปล่อยสุนัขออกจากคอกออกมากายฝึกเชื่อฟังคำสั่งเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดตรงนี้เป็นการเลี้ยงดูเป็นการสัมพันธ์กับสุนัขทำให้สุนัขนั้นรักเราแล้วก็มีวินัยด้วยแปดโมงถึงเที่ยงตรงนี้เราก็จะเอาเขามาฝึกตามหน้าที่เที่ยงก็พักผ่อนในช่วงบ่ายก็ฝึกเช่นเดียวกันสี่โมงเราก็จะให้เขากินข้าวกินแค่มื้อเดียวค่ะถ้าสุนัขเล็กเราก็จะให้สามมื้อแล้วก็ให้อาหารพิเศษอย่างว่านมหรือของขบเคี้ยวถ้าโตขึ้นมาเป็นสุนัขเตรียมฝึกนี่ก็เริ่มกินสองมื้อละพออายุหนึ่งปีปั๊บเขาจะกินมื้อเดียวแล้วก็เริ่มเข้าทำการฝึกเรื่องของการฝึกกัดอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่ามีแบบกัดปล่อยแล้วก็กัดไม่ปล่อยด้วยมันดูเดือดต่างกันยังไงคะคือสุนัขยามเนี่ยเขากัดประเภทตายตายไปข้างสุนัขยามถึงจะต้องกัดไม่ปล่อยแล้วทำไงถึงให้เขาปล่อยคะยอมจริงๆค่ะสึกยอมเราจะมาบีบหลอดลมเขาเมื่อเขาหายใจไม่ออกเขาก็จะปล่อยไปสำหรับสุนัขสายตรวจนั้นเราสามารถที่จะควบคุมหรือเขาเรียกว่าความดุในความควบคุมสามารถสั่งให้กัดและก็สั่งให้ปล่อยไดแล้วเคยมีแบบพลาดทำร้ายครูฝึกหรือครูฝึกโดนกัดเองบ้างไหมคะถ้าเจตนาในการทำร้ายครูฝึกแล้วไม่มีก็จะมีการผิดพลาดบ้างแทนที่เขาจะมากัดกระสอบเนี่ยดูสุนัขไม่ออกว่าสุนัขตัวนี้จะกัดบนหรือกัดล่างหรือบางทีแรงขบกัดเขาเยอะทะลุกระสอบเหมือนกันมันมีเหตุผลไหมคะว่าทำไมจะต้องฝึกในการกัดแขนมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับสุนัขทั่วๆไปวิ่งไล่กัดขาใช่ไหมเงี้ยถ้าเป็นสุนัขทหารนี่ต้องกระโจนเข้าต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดุดันด้วยแล้วตรงนี้มันก็อยู่ที่คนล่อต่ำสุนัขกัดจะต่ำตลอดถ้าคนล่อสูงสุนัขก็จะกัดสูงต่อไปก็จะตาเบลแล้วค่ะตื่นเต้นนิดนึงพูดติดขัดเล็กน้อยโอเคค่ะลองจับกระสอบลองกัดสัมผัสดูแล้วก็ตวมถนัดที่ไหนครับวิ่งมาถอยนี่ขาดนี่ถอยครับเมื่อสุนัขกัดแล้วเดินถอยหลังได้เดินหน้าได้มาทางขวาได้มือบิดไว้แกว่งไว้ครับผมเท้าอย่าตายเพียงเท้าก็เดินเท้าพยายามเดินโอเคครับครับโอเคค่ะเอายามเลยโอ้แต่ละตัวพร้อมเลยเนี่ยของใครตัวไหนชี้ของพี่นั่นน่ะทหารได้ยาวไหมเหรอไม่ไงมันไม่เข้ามันไม่จะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวปังนัดภาพเมื่อกี้พร้อมOh!
ไปไปไปไม่ไหวยกไปเลยไป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 พยายามบิดให้มันตันพร้อมไหมเดี๋ยวพร้อมครับพร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมเริ่มยิ้มกันด้วยลูกตาตาบอลมาดีเท่าไหร่เมื่อกี้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 กันไปไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงยื้อไม่อยู่ยื้อไม่อยู่จริงยิ่งกว่าตัวเมื่อกี้อ่ะเข้าใจเลยคนที่แบบโดนหมาช้าจนแบบล้มแล้วแบบสู้ไม่ได้เป็นยังไงวันนี้รู้เลยอ่ะจีนรายการหมากับเสือคะแค่มาดูก็แย่แล้วว่ะจะจัดการถึงเสือได้ไงถ้าเวลาเราเจอสุนัขที่แบบมีวี่แววแบบแห่หึงอะไรเงี้ยเราควรจะเอาตัวรอดยังไงคะถ้าไม่มีอาวุธต่อสู้ป้องกันตัวหรือหาที่หลบไม่ได้ผมขออย่างนึงคือหยุดการเคลื่อนไหวหยุดหมาก็เข้าช้าสิสุนัขจะเข้าทำร้ายกับเป้าหมายที่เคลื่อนที่พอเราหยุดแล้วเราก็ต้องดูบ้างนะครับเมื่อเข้ามาจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องเบี่ยงตัวหลบหรืออะไรแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราหยุดเขาหยุดมันก็จะมีเวลาตั้งสติในการที่จะคิดหาหนทางเอาตัวรอดถ้าวิ่งปั๊บเนี่ยเขาปวดเลยแน่ที่บอกว่าเวลาที่หมาจะแบบกัดเนี่ยอย่าไปจ้องตามันเพราะว่าจะกลายเป็นการกระตุ้นอะไรอย่างนี้จริงปะคะเขาหวาดระแวงคบกันใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปข่มด้วยสายตาแล้วสุนัขเวลาที่ฝึกจนทำงานเสร็จแล้วเกษียณแล้วไปไหนต่อคะสภาพเขาก็คงจะแก่แล้วเพราะว่าเกษียณอายุ8ปีเนี่ยอ๋อ8ปีเกษียณอายุสุนัขปีที่8ปีก็เริ่มฝึก1ปีแล้ว8ปีก็ปลดละเพราะเมื่อปลดแล้วก็ประมูลจำหน่ายออกจากบัญชีเวลาที่ท่านได้เห็นข่าวเกี่ยวกับสุนัขกัดเจ้าของเนี้ยท่านคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะก็มีคือความรู้สึกนั้นรู้สึกว่าค่อนข้างจะสลดใจเพราะว่าสุนัขนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของคนที่ใกล้ชิดกับคนมากๆนะครับแล้วก็มาทำร้ายเจ้าของผมก็มาดูว่าเออมันต้องมีสาเหตุคือเลี้ยงดูเราพิจารณาไหมว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงดูยังไงเราเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมไหมอย่างเราเนี่ยเฝ้าบ้านหรืออะไรตรงที่บ้านเราบ้านเราอยู่ในเมืองเราคงไม่ต้องไปใช้สุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันที่มีสัญชาตญาณดุอย่างสุนัขร็อตไวเลอร์สุนัขโดเมนสุนัขพิทบูลวิธีการเลี้ยงดูเรากักขังเขาตลอดมาถึงก็เปิดแล้วก็ให้อาหารตรงนี้วิธีการเลี้ยงดูก็ไม่ถูกต้องแล้วถ้าเราเลี้ยงแล้วเอาเขาเข้ามาไว้ในกรงตลอดเขาก็จะเครียดพอออกมาปั๊บเนี่ยไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนถ้าเขามีสถานที่ที่ได้ออกกำลังกายได้อะไรที่กว้างไหนก็จะได้ระบายครับเขาก็จะไม่เครียดนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเชื่อฟังคำสั่งเราควรที่จะศึกษาในการฝึกสุนัขไว้บ้างไม่จำเป็นไม่ต้องเหมือนทหารนะครับแต่ว่ารู้บ้างเล็กน้อยในการที่จะควบคุมสุนัขคือบางคนนี่เขาจะเลี้ยงด้วยการแบบว่าเขาจะเป็นห่วงมากว่าอุ้ยอย่าไปตวาดนะอย่าไปตีนะอย่าไปอะไรนะคือเหมือนกับเราเลี้ยงลูกอ่ะมันก็จะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนการขับถ่ายเราสอนได้และก็ทำซ้ำอดทนชมเชยสุนัขก็บ้าหยอถ้าเราเขาทำถูกทำผิดอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วก็แก้ไขไม่ห้ามไม่ปาล์มไม่อะไรตรงนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทำได้ที่ผมเห็นหนึ่งไปจ้างเขาฝึกจ้างฝึกเนี่ยตัวเองควรที่จะไปเรียนรู้ด้วยสำหรับสุนัขแล้วเนี่ยเรื่องของเด็กแล้วก็คนชราใช่เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้ไม่ควรที่จะอยู่กับสุนัขที่ดุตามลำพังจริงๆเขาอยากจะเล่นเขาอยากจะอะไรเขาโถมเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอล้มลงไปปั๊บเนี่ยเสียงกรี๊ดมาละพอกรี๊ดปุ๊บกระตุ้นทั้งลักษณะท่าทางมันเหมือนกับยั่วยุให้สุนัขนั้นเข้าทำร้ายค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพันเอกคุณศักดิ์คังสีมากเลยค่ะวันนี้โบก็ได้รับความรู้ไปเยอะแยะเลยก็จะได้เอาไว้ปกป้องตัวเองต่อไปด้วยคนเรานะครับถ้าจะเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ว่าแต่สุนัขนะครับอันดับแรกก็คือที่เรื่องของความรักความเมตตาความเอาใจใส่เจ้าของสัตว์ที่เราเลี้ยงดูนะเขาก็มีหัวใจต้องการความรักเหมือนกัน